ก็ได้แล้วครับคือมันยากผมทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องมีใส่ประสบการณ์การดูว่าอ่อนนี่ต้องเฉาะออกมาลูกหนึ่งลูกนี่ถือว่าอ่อนนะครับดูดิครับเปิดออกมาก็เป็นมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวผมลองชิมน้ําดูนะครับน้ําเยอะเมื่อกี้ชิมไปนิดนึงแล้วแหละเดี๋ยวชิมดูอีกทีนึงขนครับหวานนิดนึงเปรี้ยวหน่อยๆน้ําเยอะอยู่ครับก็อร่อยดีครับใส่น้ำตาลอีกนิดนึงจะอร่อยเลยพูดเล่นนะครับครับก็เดี๋ยวดูต่อครับว่าจะไปทำอะไรต่อนะครับข้างหลังนี้ครับมะพร้าวอะไรมันเตี้ยมากเลยครับเนี่ยนี่นะครับมะพร้าวเตี้ยๆแบบนี้ก็มีนะครับเก็บกันง่ายๆสบายๆเลยครับอันนี้ต้นทุเรียนนะครับคือนานี่แหละครับอยู่ข้างหลังนี้นะครับนี่คือนาแต่ว่าทุเรียนเนี่ยจะอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรขอบเนี่ยนะครับจะมีคันนาเนี่ยเราก็จะมีต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวลองสอยมะม่วงเอ้ยสอยมะพร้าวกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะสอยได้เลยไหนอะไม่ต้องตอบนี่เตือนตัดมาเลยเนี่ยเจ๊ได้ไหมดูดิเอาแล้วครับมันเต้นนะครับมันต้องเลื่อยตกลงไปแล้วครับจะใช้ได้ไหมเนี่ยเป็นลูกเล็กครับหล่นลงมาแล้วไม่อ่อนแล้วหนวดไหมต้องนิ่มอ่ะแม่แต่น่าจะอ่อนก็นี่แหละครับมะพร้าวริมคันนาครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปกินกันนะครับแต่เท้านี่เสร็จเลยเนี่ยมันห้อยอยู่ได้ยังไงหนักขนาดนี้โอ้ยไม่ไหวครับมันหนักยกมาเป็นเขาเรียกเป็นอะไรทลายหรือเปล่าไม่รู้ตัดมาเป็นลูกๆอย่างนี้ดีกว่าครับเบาหน่อยครับแต่ก็ยังหนักอยู่นี้นะครับเนี่ยมะพร้าวครับนี่ไปขายได้ลูกละ15 บาทครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวต้องไปต่อรักสุดท้ายแล้วครับสรุปแล้วก็เก็บมาได้ประมาณนี้ครับยังมีอีกปะนี่นะครับมันหนักนะครับแต่ก็ยังต้องหนักต่อไปเวลาปอกนะครับเพราะว่าผมก็ปอกไม่เป็นครับนะครับ
มีข้างนอกอีกนี่นะครับทั้งหมดกี่ลูก20ลูกได้มั้งน่าจะมากกว่า20ลูกครับแล้วก็เก็บกล้วยมาด้วยครับอีกประมาณหนึ่งนะครับนี่แหละครับก็พออยู่ไปได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับสำหรับมะพร้าวแล้วก็กล้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปสั้นๆนี้กันนะครับสวัสดีครับ